เรียกได้ว่าตอนนี้นะคะกับข้าวกับปลาโอมาแรงจนติดเทรนด์คำค้นหาเลยค่ะแต่ว่าหลายๆคนนะคะก็ยังสงสัยอยู่ว่ากับข้าวกับปลาโอคืออะไรทำไมกลายเป็นกระแสขนาดนี้กับข้าวกับปลาโอนะคะเป็นเพจชื่อดังค่ะเกี่ยวกับการทำอาหารที่มียอดผู้ติดตามถึง14ล้านคนซึ่งใครนะคะที่ติดตามอยู่ก็จะรู้ว่าคลิปที่ทางเพจนี้ลงนะคะก็จะเป็นคลิปทำอาหารที่เห็นเพียงมือค่ะจึงไม่มีใครนะคะเคยได้เห็นหน้าตาของผู้ทำเลยค่ะแต่ล่าสุดนะคะก็มีเรื่องให้โซเชียลได้เซอร์ไพรส์กันค่ะหลังจากที่เพจ Thailand Social Award นะคะได้โพสต์รูปภาพของครีเอเตอร์แล้วก็อินฟลูเอนเซอร์หลายๆคนนะคะที่เข้ารับรางวัลค่ะซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะก็คือเจ้าของเพจกับข้าวกับปลาโอทำให้โซเชียลนะคะได้เห็นชมหน้าเจ้าของเพจก็ครั้งนี้แหละค่ะหลังจากที่ได้เห็นหน้าตาของเจ้าของเพจกันแล้วนะคะโซเชียลเนี่ยต่างคอมเมนต์แซวรัวๆเลยค่ะแถมยังแสดงความยินดีกับการรับรางวัลด้วยค่ะในที่สุดก็ตายตาหลับแล้วค่ะหลังจากที่ได้เห็นชมหน้าเจ้าของเพจยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับรางวัลด้วยนะคะ